นุษย์เรานะคะเมื่อเกิดขึ้นมานะคะก็ต้องมีเรื่องนะคะที่ทำให้เราใจสลายอย่างแน่นอนนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเก๋มี7สิ่งนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะลองทำดูค่ะเมื่อเวลาเราอยู่ในสภาวะที่เราใจสลายค่ะข้อที่1เลยนะคะนั่นคือเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรก็ตามนะคะที่เราใจสลายเป็นเพราะเรายึดติดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นหรือว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงได้นะคะอาการใจสลายเราก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเองค่ะอาจจะไม่ได้ทันทีแต่ขอให้ยอมรับก่อนนะคะข้อที่2นะคะเมื่อเวลาเราใจสลายนะพลังใจของเราเนี่ยจะเรียกได้ว่าน้อยไปเลยเหมือนแทบไม่อยากจะทำอะไรเลยนะคะเก๋อยากให้ทุกคนนะคะเวลาเราตื่นขึ้นมาทุกวันนะคะพยายามบอกกับสิ่งดีๆในตัวเองว่าเดี๋ยววันนี้มันจะดีขึ้นวันนี้จะดีขึ้นเชื่อไหมคะพอเราพูดอย่างนี้นะคะเราจะได้เจอกับสิ่งดีๆในวันนั้นต่อให้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามค่ะข้อที่3นะคะเมื่อเวลาเราใจสลายนะคะไม่ผิดเลยค่ะกับการที่เราจะไปขอความช่วยเหลือนะคะการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการที่เราแสดงความอ่อนแอนะคะแต่ตรงกันข้ามค่ะมันทำให้เราเห็นด้วยซ้ำนะคะว่าคนไหนคือเพื่อนของเราที่แท้จริงหรือคนไหนนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรหรือว่ามิตรแท้แล้วเราก็จะรู้สึกดีกับสิ่งนั้นค่ะข้อที่4นะคะนั่นคือให้อยู่กับปัจจุบันเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราใจสลายเราเสียใจแล้วก็บอกตัวเองเลยค่ะว่าเสียใจเรื่องอะไรหาเหตุผลกับมันให้ได้นะคะอย่าไปกดอารมณ์ว่าเราไม่เสียใจไม่เสียใจนะเพราะว่าวันนึงมันอาจจะระเบิดขึ้นมาได้หรืออาจจะทำให้เราเป็นซึมเศร้าก็ได้นะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วลองคิดดูนะคะว่าวันนี้เราเศร้ากี่นาทีกี่ชั่วโมงจดไปเลยค่ะให้มันละเอียดหน่อยเชื่อไหมคะแล้วเราจะเซอร์ไพรส์เลยค่ะว่าในวันรุ่งขึ้นทำไมความเศร้าของเราเนี่ยระยะเวลามันสั้นลงข้อที่5นะคะพยายามหาสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทำนะคะอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไปช้อปปิ้งก็ได้นะคะหลายคนนะผู้หญิงนะคะเวลาเราเศร้าหรืออะไรนะคะไปช้อปปิ้งมีความสุขเวลานี้นะคะเป็นเวลาที่เรียกได้ว่าพรามเลยนะคะคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยนะอยากกินไอติมอยากกินมาม่าอยากไปเที่ยวอยากไปเจอเพื่อนฝูงอยากทำอะไรทำเลยค่ะข้อที่6นะคะเก๋อยากให้ทุกคนนะคะมีความหวังกับอนาคตเสมอนะคะตอนนี้เราอาจอยากจะเศร้าโศกเสียใจนะคะหรือว่าใจสลายกับเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะแต่อยากให้ทุกคนมีความหวังนะคะว่าวันข้างหน้านะคะอาจจะเป็นวันของเราแล้วอาจจะดีกว่าเดิมด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือให้เข้าใจนะคะว่าชีวิตนะคะมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์เขาเรียกว่า unpredictable คาดเดาไม่ได้มหัศจรรย์หลากหลายเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้คาดหวังก็เข้ามาบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังก็เสียไปนั่นคือสิ่งปกติของชีวิตเรานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจความอัศจรรย์ตรงนี้นะคะก็จะทำให้เรานะคะมีความรู้สึกใจสลายอย่างเงี้ยได้น้อยลงค่ะ